อันนอบน้อมถึงคุณพระรัตนตรัยวันอาสาฬหบูชาแปลว่าวันเดือน8เดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี่เรียกว่าภาษาบาลีว่าอาสาฬหบูชาคือเดือน8เดือนกรกฎาคมนี้ได้พากันมาทำการบูชาที่ถ้ำผาปล่องจบลงไปแล้วก็ได้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นภาษาบาลีคร่าวๆเรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ท่านแสดงให้ปัญจวัคคีย์แม่เราท่านทั้งหลายก็ฟังได้ฟังออกคือท่านแสดงว่ากามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีกามความรักใคร่พอใจในจิตใจทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนหรือว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ว่าได้เป็นธรรมดาของโลกพระพุทธองค์ท่านเตือนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5องค์ว่าอย่าคิดไปอย่างนั้นจงทำจิตใจของตนให้เป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาความรักและความชังความเกลียดความกลัวทั้งหลายแหละให้ไปอยู่ที่อื่นใจเราให้อยู่ที่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เรียกว่าภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ที่ใจผู้รู้ใจคนเราจริงๆนั้นเรียกว่าเป็นพุทธะอยู่ภายในทุกคนอย่างว่าเสียงที่เราฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็เพราะมีจิตใจดวงพุทธะอยู่ภายในใจนั่นเองแต่ว่าพุทธะนี้ยังไม่ได้ภาวนาชำระแก้ไขให้บริสุทธิ์จึงเข้าๆออกๆหลงๆลืมๆเป็นธรรมดาของใจปุถุชนคนทั้งโลกมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้ให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5จงฟังให้ดีเราตถาคตได้โปรดได้สอนท่านทั้งหลายให้ทำใจเป็นกลางในเมื่อเวลาอารมณ์เรื่องราวที่ดีมาถึงเข้าก็อย่าไปยึดถืออย่าไปยินดีพอใจหรืออารมณ์เรื่องราวทางหลายแหล่ได้แก่ความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันก็อย่าเอาจิตใจไปยึดไปถือตามอารมณ์นั้นๆจงทำใจให้เป็นกลางคือว่าเป็นกลางนั่นสิ่งดีมาก็ให้รู้เท่าทันทำใจให้วางเฉยได้สงบระงับโยในเมื่ออารมณ์ร้ายเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้แก่ถูกติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายเสียให้ก็ให้ทำใจเฉยๆภาวนาพุทโธอยู่ให้จิตใจอยู่เป็นกลางไม่ไปหาความรักความชังความเกลียดความกลัวทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวอยู่ในกายในใจของเรานี้สงบอยู่ภายในเรียกว่ามัชเชท่ามกลางอกมัชเชท่ามกลางใจผู้รู้อยู่นี่เองเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำใจให้เป็นกลางคือว่ากลางเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าความรักความชังเหมือนกับเขาควายมันอยู่สองข้างถ้าเราหลงไปตามความรักก็ไปโดนเขาหนึ่งถ้าไปหลงไปตามความชังก็ไปโดนอีกเขาหนึ่งจงทำใจเป็นกลางคือว่าอยู่เป็นกลางให้ใจเป็นหนึ่งเจตใจเมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธทุกคืนไม่ประมาทใจเราสงบระงับตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้ว
ใจนี่มันจะอยู่เป็นกลางในเมื่อเวลาความเกลียดความชังเกิดขึ้นก็ไม่ไปกระทบกระเทือนทำใจให้เป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวหรือใครจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ก็ให้คิดว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ผู้ใดเกิดมาแล้วจะไม่มีความนินทากาเลซึ่งกันและกันนั้นไม่มีในโลกคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกต้องมีเป็นธรรมะให้เป็นกลางให้ถือว่าการนินทากาเลเหมือนกับเทน้ำเทน้ำอย่างไรคือว่าเทลงไปมันก็จากแล้วมันก็ไหลไปถ้าเราไม่ไปยึดถือน้ำนั้นมันหมดกำลังเทก็ลงไปมันก็แห้งไปหมดไปแต่มันที่ไม่แห้งเมื่อคนเราได้ถูกติเตียนนินทาก็ว่าความยึดในใจของเราว่าจะมาว่าให้ข้าทำไมข้าก็เป็นคนดีคนหนึ่งเกิดมาข้าได้ยังได้อันนี้คือว่ายังไม่ได้ฟังธรรมจักกับปวัตตนสูตรใจยังไม่รู้จักคือว่าไปยึดไปถือเอาในส่วนที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเป็นถุส่วนที่ดีเราไปยึดไปถือว่าหน้าของตัวหน้าของเราตาของเราหูของเราร่างกายเป็นของเราทุกอย่างทุกประการอันนี้ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะมันร้อนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถถ้าเรารู้จักปล่อยวางอะไรอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปที่อื่นรวมจิตใจเข้ามาสู่พุทโธในใจธัมโมในใจสังโฆในใจพุทธธรรมสังฆะในตัวในใจของเรามีอยู่จงสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจรวมจิตใจลงไปเป็นดวงเดียวเอโกธัมโมเป็นธรรมดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเมื่อรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาอยู่ภายในแล้วไม่หลงไหลไปตามภายนอกสิ่งที่ติเตียนนินทาว่าร้ายไม่ดีมันก็เท่านั้นแหละมันก็ลมแดงไม่แรงเท่าลมปากลมปากคนเรานี้ถ้าหาว่าดุด่าว่าร้ายให้ผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใดแล้วจิตที่ยังไม่ได้ภาวนาละกิเลสก็ลกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเรียกว่าโทสะเกิดขึ้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันอดโทสะไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนเราผู้ภาวนาฟังธรรมจงทำจิตใจของเราให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายเมื่อมีใครมาเบียดเบียนเราก็ให้นึกว่าเราไม่ต้องไปเบียดเบียนตอบคนที่เบียดเบียนเรานั้นจะเบียดเบียนในทางใดก็ตามอายุของคนนั้นมันก็ไม่ถึง100ปีเขาก็จะต้องตายภายใน100ปีนี้ยังไม่ถึง100ปีหรอกตัวเราผู้โทกนินทากาเลก็ให้นึกว่าไอ้ตัวเรานี่ก็ไม่นานอายุคงไม่ถึง100ปีบางคนก็20 30ก็ตายได้แล้วต่างคนต่างตายไม่ต้องไปเบียดเบียนกันมาปล่อยให้มันตายเองมันแก่ไปมันก็เจ็บไข้ได้ประโยชน์ได้พยาธิก็ตายไปเองเราไม่โต้ตอบเราก็สบายใจบุคคลผู้อื่นเขาก็สบายใจเรียกว่าพุทโธอยู่ที่ใจทุกๆคนแล้วก็ไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันจะมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันการอยู่ในโลกก็มีความสุขพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่กว้างขวางคือว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านเพ่งเมตตาทั่วไปเบื้องบนแต่ภวัคคภูมิลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมา
ลงกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ภายในนี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดพระองค์ไม่ได้เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขทุกทนหน้านี่แหละเราท่านทั้งหลายวันนี้แสดงถึงว่าวันชุ่มวันเย็นวันเย็นวันสบายฝนก็ตกลงมาเมื่อฝนไม่ตกก็บ่นว่าร้อนถ้าฝนตกแล้วก็อย่าไปบ่นว่ามันหนาวมันให้ความเย็นพอดีพอดีจิตใจของเราก็ให้ภาวนาตลอดคืนตลอดวันไปจนถึงวันหมดลมหายใจทุกคนเทอญ